สวัสดีครับพบกับผมแมนดักมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความเพลิดเพลินวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่การแกะรอยขายพิศนาสำนวน Resident Evil หนึ่งในตัวละครที่มีการปรากฏตัวใน Resident Evil Revelation 2ตัวเขาเองนั้นเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของโทรเซฟและในตอนหลังนั้นได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าเกลียดน่ากลัวและมีความสามารถอันร้ายกาจใน Resident Evil Revelation 2ชายคนนี้มีชื่อกันว่าเพโดเฟอร์นันเดสเราจะมาแกะรอยขายพิศนาประวัติชายคนนี้ไปพร้อมกันเลยกับกระผมแมดามาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series นั่นเองจุดเริ่มต้นการแกะรอยขายพิศนาสำนวน Resident Evil หนึ่งในหน่วยงานการต่อต้านการก่อการร้ายที่มีการกำเนิดขึ้นในช่วงปีคริสต์ศักราช2011หน่วยงานที่เองถูกเรียกกันว่าเทอร์เซฟเทอร์เซฟนั้นถูกเรียกได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสามารถอันสูงส่งในการหยุดยั้งการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นทุกที่ในโลกแต่ทว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในวันที่มีการฉลองของตัวเทอร์เซฟนั้นในปี2011หนึ่งในชายคนแรกที่มีการมาทักแคลร์เรดฟิลด์ชายคนนี้ก็คือเพโดเฟอร์นันเดสเพโดนั้นเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ทำงานให้กับเทอร์เซฟมาอยู่ในช่วงหนึ่งซึ่งตัวเขาเองนั้นก็มีผลงานประปรายไม่ได้มีผลงานโดดเด่นอะไรมากนักและตัวเขาเองนั้นนิสัยเป็นคนขี้ขลาดกลัวตายเป็นอย่างยิ่งซึ่งตัวเขาเองนั้นได้ถูกจับไปโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่บุกเข้ามาในงานของเทอร์เซฟและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความพยานะของชายคนนี้หลังจากที่เพโดนั้นถูกจับมาตัวเขาเองนั้นถูกนำตัวไปที่เกาะที่ถูกเรียกกันว่าเกาะซูเชตโทวานีไอแลนด์นักเกาะซูเชตโทวานีไอแลนด์แห่งนี้เองนั้นตัวเขาถูกจับให้ใส่กำไลปริศนาซึ่งกำไลตัวนี้เองนั้นถูกเรียกกันว่ากำไลแห่งความกลัวหรือ Fear of Bloodlet กำไลตัวนี้เองนั้นถูกคิดค้นขึ้นโดยอเล็กเวดเกอร์ซึ่งเป็นคนที่ดูแลเกาะแห่งนี้อยู่ตัวเธอเองนั้นได้ใช้ทฤษฎีแห่งความหวาดกลัวนั้นทำให้คนที่สวมกำไลนี้เข้าไปเกิดการติดเชื้อเนื่องจากระดับอะดรีนาลีนที่อยู่ในเลือดและเปลี่ยนพวกเขานั้นให้กลายเป็นสุรกายกระหายเลือดตัวเพโดเองนั้นกำไลของเขาในตอนแรกก็ยังมีความปกติดีจนกระทั่งในตอนที่ตัวเขาเองนั้นหนีไปพร้อมกับตัวนิวฟิชเชอร์ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยของเขาร่วมกับเพื่อนของเขาที่มีชื่อกันว่าเกฟชาเวสเขาก็เริ่มที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกำไลตัวนี้กำไลนั้นเริ่มมีการเปลี่ยนสีขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงในตอนที่ตัวเขาเองนั้นเจอกับแคลเรตฟิลด์กำไลของเขานั้นก็เปลี่ยนสีอย่างสมบูรณ์แล้วสาเหตุที่เขากลายร่างนั้นเกิดจากอะไรกันแน่เราจะมาไขปริศนากันนะครับสาเหตุที่เกิดจากการกลายร่างนั้นเขาเองนั้นกำไลไม่ได้มีการเปลี่ยนเป็นสีแดงโดยทันทีแต่มีการเปลี่ยนเมื่อมีเสียงดังออกมาจากลำโพงซึ่งเป็นเสียงของเล็กเวดเกอร์ที่ใช้ฉายาโอเวอร์เซียซึ่งโอเวอร์เซียเองนั้นได้พูดเกี่ยวกับการกลายร่างการที่พวกเขานั้นพยายามอย่างเปล่าประโยชน์หลังจากพูดจบนั้นความถี่เสียงตัวนี้มีผลนะครับผมต่อการเกิดปฏิกิริยากับตัวกำไลตัวนี้ทำให้เพโดนั้นเกิดการกลายร่างในพริบตาโดยไม่สนว่าจะมีความกลัวหรือไม่ซึ่งทำให้ตัวเขาเองนั้นกลายเป็นสุรกายที่มีลักษณะร่างกายน่าเกลียดน่ากลัวตัวเขาเองนั้นได้ใช้อาวุธซึ่งถูกเรียกกันว่าเดอะริลเลอร์หรือเครื่องที่ใช้ในการเจาะถนนนั้นปกติแล้วเครื่องเจาะตัวนี้จะไม่มีอยู่ในตามพื้นที่ทั่วไปแต่ในหมู่บ้านชาวประมงนะครับซึ่งตัวแคลเรตฟิลกับผู้รอดชีวิตของแอคเทอร์เซฟนั้นได้มีการไปพบมันมาเพราะว่าหนึ่งในสถานที่ตรงนี้นั้นมีคนที่เคยมาติดเกาะอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้และตัวเขาเองนั้นมีอุปกรณ์ตัวนี้ติดมาด้วยนอกจากนั้นตัวกำไลของแต่ละคนที่ถูกสวมนั้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนั้นจะมีการแตกต่างกันตามรุ่นของกำไลที่มีการทดลองส่วนของเพโดนั้นตอบสนองต่อเสียงคนอื่นๆนั้นแล้วแต่ว่าจะมีการตอบสนองต่ออะไรแต่หลักๆนั่นก็คือความกลัวและปฏิกิริยาปัจจัยอื่นๆปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ร่างกายของผู้ที่ติดเชื้อนั้นมีความแตกต่างกันออกไปอย่างเพโดเนี่ยร่างกายของเขานั้นจะมีลักษณะมีกล้ามมากขึ้นมีดวงตาซึ่งปรากฏอยู่บนร่างกายและในท้ายที่สุดแล้วตัวเขาเองนั้นถูกกำจัดลงได้ด้วยแบร์รี่เบอร์ตันในอีก6เดือนต่อมาซึ่งเดินทางมาเพื่อช่วยลูกสาวของเขาอย่างมอยราเบอร์ตันนั่นเองและเป็นจุดจบของชายคนนี้กับกระผมแมดามาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ว่ามีประวัติและที่มาอย่างไรชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เกมดีมีสาระต้องดีอัพ Channel ขอบคุณครับ
เพราะความจริงไม่ได้มีเพียงจักรวาลเดียวเท่านั้นขอบคุณครับ